กลุ่มที่จะต้องมาทำการแข่งขันเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องรสชาติของการทำอาหารแบบดั้งเดิมหรือ traditional styleอาหาร traditional เนี่ยมีความยากเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือ traditional แท้จริงหรือเปล่า traditional อ่ะมันสามารถเป็นแบบของแต่ละประเทศได้อ่ะกลุ่มนี้ผมว่ายากเหมือนกันนะขอเชิญคนแรกนั่นเฮ้ยตรงเข้าทางนี่ว่ะเพราะว่าเราชอบทำสูตรและรสชาติให้ออกมาได้อย่างดั้งเดิมคนที่สองเนยกับพี่นันก็ยังคุยกันยังให้กำลังใจกันแต่สุดท้ายเราต้องมาแข่งกันแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้ใครต้องออกไปแม้แต่คนเดียวอะค่ะคนที่สามฟ้าเครียดมากทุกคนก็ดูเก่งเราก็จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดสู้แน่นอนค่ะและโบเขินสิแล้วเราเป็นผู้ชายอยู่คนเดียวไงในกลุ่มทำไมไม่จับเราไปยัดกลุ่มอื่นบอกพี่โบแล้วให้ไปดัดผมหน่อยไม่เชื่อจะได้เข้ากันเป็นรอนๆเข้ากันทุกคนเลยแกงนางฟ้ากับหนุ่มล็อกเกอร์คุณทั้ง4คนจะต้องต่อสู้กันเองเพื่อให้ได้ผ้ากันเปื้อนของ MasterChef เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเข้ามาในครัว MasterChef ครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นใหญ่กว่าที่เราคิดไว้มากเลยไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้เราจะเป็นคนที่ต้องเข้าไปอยู่ในจุดที่คนทั้งบ้านจะต้องดูเราเดินมาที่ MasterChef Kitchen เนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเจออะไรฉันก็ทำได้เลยในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาอาหารที่พวกคุณนำเสนอมีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาตินะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ต้องการแค่นั้นเราต้องการให้พวกคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ยกระดับอาหารแบบดั้งเดิมที่พวกคุณเคยทำให้กลายเป็นอาหารในแบบของ MasterChef ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เราจะตีโจทย์แตกไหมและโจทย์ของพวกคุณวันนี้ก็คือเดาไปเรื่อยเลยจะเจอนู่นเจอนี่เจอกบเจอเขียดอะไรก็แล้วแต่กล่องเล็กๆฟันเดาว่ากบแน่ 100% การทำพาสต้าเส้นสดครับ Oh my god เข้าทางเลยเราก็คุ้นเคยกับเส้นพาสต้าพาสต้าเส้นสดเพราะฟ้าทำเองบ่อยมากพาสต้าคือจริงๆมันก็ไม่ได้ยากแล้วเราจะทำยังไงให้มันสร้างสรรค์ด้วยอะเราอยากเห็นพวกคุณยกระดับพาสต้าเส้นสดซึ่งเป็นอาหารดั้งเดิมของประเทศอิตาลีให้ออกมาเป็นรูปแบบใหม่มีความคิดสร้างสรรค์แต่พวกคุณมีเวลาเพียงแค่45นาทีเท่านั้นบอกว่า45นาทีความรู้สึกแบบนั้นก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ